แต่ปัญหาก็คือว่าที่นี่ไม่ใช่ทะเลแล้วเธอไม่สามารถเคลื่อนที่ได้มากหนักแต่ด้วยชะตาจงใจหรือกันแกล้งก,กันก็ไม่รู้จูจูก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินเล่นอยู่ที่หาดทรายพอดีสังเกตเห็นไข่มุกแววๆเลยเดินเข้ามาหยิบแม่หอยไปเล่นแต่จังหวะที่เด็กยื่นนิ้วโป้กับนิ้วชี้เข้าไปจะหยิบไขมุกออกมานั้น แม่หอยก็หนีบนิ้วทันทีเด็กรองจักวิ่งไปหาพ่อให้ช่วยเอาหอยที่หนีบนิ้วออกให้หน่อยพ่อก็เอาแหนบมาดึงหอยที่หนีบนิ้วของเด็กหญิงออกโดยค่อยๆแหกหอยออกและเอาแหนบแย่หอยค้างไว้แม่หอยก็สู้สุดฤทธิ์โดยการพ่นพิษออกมาแต่โชคดีที่เด็กหญิงเอานิ้วออกมาได้ทันชายคนนั้นเห็นท่าไม่ดีจึงโยนหอยขึ้นไปบนฟ้าบังเอิญโดนหัวนกนางนวลที่บินผ่านมาพอดีชายคนนั้นตายทันทีนกนางนวลก็ตายด้วยเพราะทั้งคู่ห่างแม่หอยเกินหนึ่งเมตร แต่ว,ว่าเด็กหญิงไม่ตายเพราะว่าสัมผัสด้านในของแม่หอยไม่ได้สัมผัสด้านนอกที่มีพิษจากนั้นแม่หอยก็ล่วงลงไปในถังออกซิเจนใส่น้ำที่อยู่บนหลังรถกระบะซึ่งกำลังวิ่งอยู่บนถนน